โอเคน่าจะอ่านแล้วโอเคเรามาเฉลยบทที่แล้วกันนะคะอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนกันไปเนาะอันนี้ครูพูดไปแล้วให้ฟังแล้วมาดูอันนี้นะคะที่ถามนะคะที่นักศึกษาทำก็เราถาม where are you from นะคะแล้วก็อันแรกเราก็ตอบว่า I'm from Toledo นะคะ where's Toledo ก็ตอบว่า is in Spain นะคะอันต่อมาก็ถามว่า where are you from นะคะแล้วก็ตอบว่า I'm from Izmir นะคะแล้วก็เขาถามว่า where is Izmir เราก็ตอบว่า is in Turkey นะคะต่อมา where are you from I'm from Harbin where is Harbin แล้วก็ตอบว่า is in China นะคะ Where are you from? I'm from York. Where is York? Is in the UK แบบนี้นะคะต่อมาอันนี้นะคะลองดูเฉลยนะคะถ้าเราเป็น Spanish นะคะเราก็มาจากประเทศสเปนนะคะชาวเม็กซิกันก็มาจากประเทศเม็กซิโกชาวอเมริกันก็มาจาก the US นะคะก็คืออเมริกานะคะชาวอาร์เจนตินีนก็คือมาจากประเทศอาร์เจนตินานะคะต่อมาไชนีสก็มาจากประเทศจีนนะคะทูร์กิชก็มาจากตุรกีนะคะแล้วก็บราซิเลียนก็มาจากประเทศบราซิลนั่นเองค่ะแต่มีเลยเนาะถ้าที่ครูดูตอบมานะคะถูกส่วนใหญ่ถูกหมดอยู่แล้วนะคะอันนี้มันไม่ได้ยากเพราะว่าลากศัพท์มันค่อนข้างคล้ายกันระหว่างประเทศกับภาษาแต่ว่านักศึกษาจะมีปัญหาก็ตอนที่ไปสอบแล้วมันต้องเขียนบางทีเราอาจจะสะกดคำไม่ถูกหรืออะไรเราก็ต้องท่องให้ได้นะคะมาดูนะคะอะไร Hello sorry I'm late Hello how are you Nario YesAre you Nario? Yes, I am. I'm your teacher. ฉันคือครูของคุณ My name's Helen. ฉันชื่อ Helen. หนังสือแล้วก็เปิดไปที่เพจ6เพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่า Open your book นะคะ and turn to page 6 please. I'm sorry. Can you do that? อันนี้เราพูดแบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้ยินชัดเนาะเราก็จะพูดว่า I'm sorry. Can you repeat that?นะคะที่เชอร์ก็ตอบว่า yes นะคะ turn to page 6 in your book นะคะเปิดไปหน้า6ที่เชอร์ก็ตอบว่าเวลาเราบอกว่า at the picture เราก็ต้องใส่คำว่า look นะคะ look at the picture of a family excuse me what does family mean นะคะคำนี้ mean แปลว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะครูก็เลยบอกว่า family ก็คือ your mother father brothers sisters นายเหลียวก็เลยบอกว่า I understand how do you จุดจุด family แล้วครูก็สะกดมาให้เพราะฉะนั้นคำนี้ก็ต้องเติมคำว่า spell นะคะแปลว่าสะกดคำว่า family ว่าอะไรนะคะเสร็จครูก็บอกว่าจุดจุด repeat family เราน่าจะพูดตรงนี้น่าจะพูดคำว่าอะไรคะก่อนที่จะบอกว่าแล้วก็ย้ำคำว่า familyเขาก็ต้องให้ฟังถูกไหมคะ Listen and repeat family นายก็พูดว่า family very good now จุดจุด your book and จุดจุด in here now อะไรดีคะ your book หนังสือเราก็ต้องเหมือนเดิมเนาะเป็น open your book นะคะแล้วก็ work in pairs ทำงานเป็นคู่นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนาะอ๋อขอโทษ open ไปแล้วตอนนี้ close อันนี้ต้อง close นะครูเป็นเองขอโทษ now close your books and work in pair นะคะเป็นหนังสือเราทำเป็นครูเป็นคู่ครูใส่ลอลิงทำไมอันนี้เราฟังแล้วอันนี้ที่ครูให้ไปหามานะคะว่าเขามาจากที่ไหนอย่างไรมาดูคำตอบนะคะมาดูนะคะนี่ค่ะเมสซี่เป็นคนอาร์เจนตินีนนะคะส่วนปารีสก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเหมือนเมืองปารีสอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะต่อมา
กิโมโนแน่นอนมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อาหารอันนี้พาสต้า is เราไม่ใส่อิตาลีอิตาลีฟู้ดนะคะเราใส่อิตาเลียนนะคะต้องเป็นอิตาเลียนคำนี้นะคะกูเห็นบางคนยังใส่อิตาลีมาเวลาที่เราพูดถึงอาหารไทยเราพูดไทยแลนด์ฟู้ดหรือไทยฟู้ดคะแล้วก็พูดว่าไทยฟู้ดถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเราต้องใส่สัญชาตินะคะเป็นอาหารเป็นของสัญชาติไหนเราก็ใส่เป็นอิตาเลียนนะคะไม่จีนนะคะเราก็ตอบว่า China ต่อมา Washington DC นะคะเป็น Capital เมืองหลวงของ the US ค่ะ New York ไม่ใช่นะคะเมืองหลวงของ US อเมริกานะคะเมืองหลวงก็คือ Washington DC นั่นเองต่อมาค่ะไม่รู้นักศึกษารู้จักอันนี้ไหมแต่ครูว่าครูให้ไปเปิดดูแล้วนักศึกษาก็น่าจะรู้บ้างแหละนะคะมันชื่อว่ามาชูปิกชูนะคะถ้านักศึกษามองดูแล้วมันก็จะเป็นรูปหน้าคนนั่นเองเห็นไหมคะนี่เป็นตาจมูกแล้วก็ปากแล้วก็คางนั่นเองนะคะอยู่ที่เปรูนะคะอยู่เปรูอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาใต้ทีนึงนะคะต่อมาไอ้ตุ๊กตาซ้อนซ้อนซ้อนกันเล็กๆเล็กๆเนี่ยเราเรียกมันว่า Russian dolls นะคะRussian dolls นะอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องใส่เป็นชื่อสัญชาตินะคะไม่ใช่เป็นชื่อประเทศนะคะแล้วก็อีกสองอันนะคะ Taj Mahal อยู่ที่อินเดียนะคะใครตอบอินเดียถูกแล้วแล้วก็ Rio de Janeiro เนี่ยเป็นRio de Janeiro เฉลยผิดต้องเป็นCapital City นะคะเป็นเมืองหลวงนะคะเป็นเมืองหลวงของบราซิลถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวกูเช็คทีอ่ะโอเคกูไปอ่านมาละคือสรุปว่าตอนเนี้ยเมืองหลวงของบราซิลไม่ใช่ริโอเดจาเนโรมันเคยเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยริโอเดจาเนโรเนี่ยเป็นรัฐของตัวเองเป็นรัฐหนึ่งซึ่งตัวเขาเองเขาก็มี capital city ของตัวเองที่ชื่อเดียวกันก็คือ Rio de Janeiro ซึ่งตรงนี้เติม capital city ได้แต่ว่าต้องจำไว้ว่า Rio de Janeiro คือ capital city ของรัฐ Rio de Janeiro อีกทีนึงแต่ตัวรัฐ Rio de Janeiro เนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของบราซิลนะคะในเมื่อกี้ answer ที่มันเขียนมาเป็น Polish ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองขึ้นมาก่อนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเป็นของบราซิลเต็มตัวแล้วเรากลับไปที่หน้าเดิมนะคะมีเฉลยต่อถึงตรงไหนนะนี่คู่เฉลยแล้วแหละมาดูอันนี้อันนี้เฉลยนะคะที่ฟังลองดูซิถูกไหมนักศึกษาบางคนบอกว่ามันได้ยินไม่ชัดนะคะอันแรกบอกว่า86นะคะอันที่2 57โคลอมเบียนะคะอินเดียเป็น91นะคะเม็กซิโกเป็น52นะคะสเปนเป็น34นะคะแล้วก็สุดท้ายตุรกีเป็น90หรือ90นะคะมาดูต่อหน้านี้โอเคอันนี้ answer นะคะเขาพูดนะคะ What's my job? Are you an engineer? ตรงนี้ใช้ an นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมคำที่ขึ้นด้วย a e i o u นะคะก็ตอบ No I'm not Try again Are you a taxi driver? Yes I am อันนี้คือในออดิโอที่เขาพูดให้เราฟังนั่นเองโอเคส่วนอันนี้มาดูนะคะว่าเฉลยว่าอะไรบ้างนะคะ
Even นะคะ Even ไม่ใช่ Simon Simon เป็น TV host นะคะแล้วก็ดูต่อ Ethan นะคะ Ethan เป็นชาวอเมริกันนะคะแล้วก็ต่อมาคนนี้Penny นะคะ Penny เป็น Argentinian นะคะ Marina เป็น receptionist นะคะก็คือพนักงานต้อนรับนะคะต่อมาโมฮัมเหม็ดนะคะเป็น office worker นะคะแล้วก็มาร์คคิมเป็น IT specialist นะคะแล้วก็เคทเป็นชาวอเมริกันนั่นเองโอเคคิดว่านะทุกคนน่าจะตอบถูกแล้วเพราะว่าครูเปิดสคริปต์ไปด้วยอันนี้ตอนที่ให้ดูเนาะก่อนตรงนี้เราถึงไหนแล้วเมื่อวานอันนี้เดี๋ยวครูเปิดเลยให้นะคะวิกเตอร์นะคะมาจากโปแลนด์นะคะจ็อบก็คือมี2 จ็อบเป็นแท็กซี่ดรายเวอร์กับเป็นเอนจิเนียร์นะคะแล้วก็โอ้ยตกแล้วเกินแล้วก็ซาร่ามาจากแคนาดานะคะแล้วก็เป็นทีเชอร์ส่วนเฟรโดเนี่ยมาจากชิลีนะคะแล้วก็เป็น police officer เป็นตำรวจนั่นเองดูซิที่เราตอบถูกกันไหมนะคะอันนี้ก็คือการใช้ตัวอะไรนะตัวย่อนะคะอย่างเช่นคูเปอร์ลิมก็เอาเปิดไปอีกรอบละกันนะเผื่อคุยไม่ได้เปิดเนี่ยค่ะเวลาเราตอบนะคะตัวย่อแบบนี้ I'm Spanish นะคะถามว่าคุณชื่ออะไรถามว่า What's your name นะคะเขาไม่ใช่หมอเราพูดว่า He's not a doctor หรือเราจะพูดว่า He isn't a doctor ก็ได้นะคะ It's from Japan นะคะ It is นั่นเอง You're an engineer มาจาก You are นะคะแล้วก็ The teacher's here นะคะเราก็ไม่ต้องพูดว่า The teacher is here เราพูดว่า The teacher's here ได้เลยก็เป็นการใช้ตัวย่อนั่นเองเพราะว่าเนี้ยน่าจะยังไม่ได้เปิดให้ดูเนาะเวลาที่เราถามคำถามนะคะว่าคุณมาจากที่ไหนเราใช้คำถามนะคะแบบนี้เราพูดไปแล้วคิดว่าน่าจะพูดแล้วแหละนะคะย้ำอีกทีแล้วกันถ้าถามว่ามาจากไหนแล้วก็ถามว่า where are you from นะคะถ้าเราถามคนอื่นก็ where is she from นะคะคุณทำงานอะไร where is your job นะคะทำงานคนอื่นก็ where is her job ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนะคะ where is she now ก็ถามว่าตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้วก็ where are you now อะไรแบบนี้นะคะมาดูต่ออ่ะนะที่ครูบอกว่าเราจะไปต่อเนาะเราจะเรียนบทนี้ก็คือverb to be ใช้กับ be you they ซึ่งเราเรียนไปแล้วในตอนแรกนะคะแล้วก็เลขต่อจากเลขเป็น11จนถึง100นะคะแล้วก็การใช้ adjectives นะคะ adjective ก็คือคำวิเศษคำบอกลักษณะนั่นเองนะคะมาดูต่อนะคะเขาให้เราเรียงให้ถูกนะคะก็นักศึกษาฟังแล้วก็ไปเขียนเรียงตามที่ครูบอกเลยนะคะ11แปลว่า11นะคะต่อมา12ก็คือคำนี้ค่ะ12พูดตามนะคะlisten and repeat after me 12 okay 13 13 1414ต่อมา15ก็คือ15เราไม่พูด15นะคะ15 15ต่อจาก15แล้วก็16เนาะ16 16ต่อไป17นะคะ17 17ต่อไป18นะคะ18 18
ต่อมา19นะคะ19นะคะแล้วก็20 20นักศึกษาจะงงอาจารย์ทำไมไม่20ก็แล้วแต่สำเนียงนะคะถ้าเป็นคนอเมริกันเขาจะออกเสียงตัวทีตัดทิ้งไปเลยกลายเป็น20นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนอังกฤษก็จะออกเสียงว่า20นะคะก็แล้วแต่นักศึกษาจะเอาสำเนียงไหนก็ได้นะคะไปเขียนเรียงมาเผื่อใครไม่ทันก็จะเรียงตามนี้นะคะก็ให้วิดีโอจบแล้วเดี๋ยวหนูค่อยกลับมาเขียนเอาก็ได้ทีนี้เขาบอกว่าให้เราดูตัวเลขเนาะแล้วก็เช็คว่า number ที่มันใส่มาถูกไหมนะคะดูซิ23นะคะใช่ไหมคะ23แน่นอนถูกต้องแล้ว23ก็คือ23นะคะ45นะคะ45ใช่ไหม54ใช่45ไหมคะ50แปลว่า50 4แปลว่า4เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ละนะคะ45ต้องเป็นคำว่า45นะคะ45ต่อมา80นะคะข้างล่างบอก86ใช่ไหม6มันคือเลข6มีไหมคะเลข6ไม่มีนะคะ80คือคำเดียวก็คือคำว่า80นั่นเองนะคะต่อมา68ข้างล่างใช่ไหมคะ68ก็คือ60 8ก็คือ8โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกแล้วนะคะต่อมาข้อ5ค่ะ100ใช่ไหมคะ100 100ใช่แล้วถูกต้องต่อมาค่ะ50 30นะคะ30ใช่ไหม30 50 50คือคำว่าอะไรเมื่อกี้เราเจอแล้วคำนี้ต่างหาก50นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์นะคะสำหรับตัวเลข Everybody open turn your book to page 110นะคะหน้า110เดี๋ยวครูว่าครูต้องข้ามแน่ๆเลยไม่เป็นไรเอาตัวเลขกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปของค่ะโอเคเดี๋ยวเขาเปิดกูเปิดวิดีโอแล้วนักศึกษาพูดตามนะคะเปิดเป็นออดิโอไม่ใช่วิดีโอ 1.26 0 2100
คนะคะเราจะใช้คำว่า100ก็ได้หรือ100ก็ได้นะคะนักศึกษาอย่าลืมตรงนี้สำคัญก็คือเวลาที่เราพูดเลขห้าเราพูด5แต่ถ้าเป็น50เราไม่50นะคะเราเป็น50นั่นเองนะคะแล้วก็คำว่า4ปกติเราสะกดว่า FOUR ถูกไหมคะ4แต่พอเป็น40นะคะเราตัด U ทิ้งนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเราจะเติมตี้เติมที่เนี่ยที่หลังคำตัวเลขใช่ไหมคะแต่ว่า h เนี่ยมันลงท้ายด้วยตัว t อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเติม y ได้เลยเราไม่ต้องเบิ้ล t สองทีนะคะมีตัวไหนอีกนะคะก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกัน t นะคะแล้วก็ไม่ต้องเบิ้ล t อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ไม่50แล้วก็เป็น15นะคะโอเคอ่ะกลับไปครูว่าเมื่อกี้เรามาจากหน้า18ใช่ไหมครูว่าครูข้ามหน้า16ไปแน่ๆเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่อง object สิ่งของโอ้โอ้โอ้พี่พี่พี่ใช่Oh my god ครูข้ามไปไหนเนี่ยฮัลโหลเอาเขาข้ามไปตัวเลขนั่นแหละถูกแล้วเราอยู่หน้าถูกแล้วแหละ โอเคถูกแล้วนะคะเราถูกแล้วเรากลับมาที่หน้า10นะคะกลับมาที่หน้า10หน้าเดิมมาดูต่อนะคะเวลาที่เราถามอายุนะคะเราจะใช้คำถามว่า how old is แล้วก็คนคนนั้นนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณอายุเท่าไหร่เราก็ถามว่า how old are you นะคะคุณอายุเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าถามคนอื่นแล้วก็ how old is your teacher how old is Peter how old is Kyle นะคะเดี๋ยวลองฟังนะคะแล้วก็นักศึกษาช่วยกันเติมว่าจากบทสนทนาที่ฟังใครอายุเท่าไหร่บ้างอย่างเช่นเขาบอกว่า how old is Kyle แล้วก็ B ก็บอกว่า I think he's 40ฉันคิดว่าเขาอายุ40ทีนี้เรามาลองฟังนะคะว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่นะคะมี Kyle Martin แล้วก็ Rona นะคะลองฟัง 1.27Hi, Kyle. How old are you? I'm 42. And Martin, how old are you? I'm 14. Are you 21? No, I'm not. I'm 65. ลองทำดูนะคะไม่เฉลยนะลองทำดูเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันคราวหน้านะคะตัวเลขเมื่อกี้ Kyle ไม่ใช่เลขเดียวกับอันนี้เนาะใครฟังไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยวนกลับมานักศึกษาอาจจะงงตรงนี้ว่าทำไมเขาไม่พูดมาตินเขาพูดเป็นมาร์ตินนะคะบางทีเนี่ยค่ะคนอเมริกันเขาชอบตัดตัว T ทิ้ง T อยู่ตรงกลางเนี่ยครูก็ไม่เข้าใจเหมือนคำว่าmountain ที่แปลว่าภูเขานะคะบางคนเขาไม่ออกเสียงว่า mountain เขาออกเสียงว่า mountainนะคะตัวทีหายแล้วแบบนี้นะคะเราอาจจะแบบเจออะไรที่แปลกๆอย่างนี้บ้างนะคะก็ภาษาไทยก็คงมีเหมือนกันแหละที่เราอย่างคำว่าอย่างไรบางทีเราก็ไม่พูดอย่างไรแล้วก็กลายเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็คงมีบ้างที่เขาทำให้มันแบบออกเสียงง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นค่ะทีนี้เขาบอกว่าให้เรา look at the picture ดูที่รูปนะคะ What do you know about the rock band Queen เรารู้จักวง Queen ไหมคะ Do you know any songs on the names of the band members นะคะรู้จักชื่อเพลงบ้างไหมแล้วก็รู้ชื่อของสมาชิกวงบ้างหรือเปล่านะคะ Read the introduction to the interview นะคะWhat is the name of the band นะคะเดี๋ยวเราลองมาอ่านนะคะเรื่องนี้แล้วก็ดูมันจะมีการแนะนำคนนะคะแล้วก็แบรนด์วงนี้คือวงอะไรต้องบอกก่อนว่าคือคนทั้ง1 2กี่คนเนี่ย2คนนี้นะคะเขาจริงๆแล้วเขาไม่ใช่วง Queen แต่ว่า
เขาก็เล่นเพลงวง Queen นั่นเองนะคะมาดูซิเริ่มต้นในเรื่องเขาพูดมาว่า Queen for a night นะคะไม่ได้เป็นราชินีนะอันนี้คือหมายถึงว่าวันนี้ซึ่งจะเป็นวง Queen นะคะเห็นไหมเขาเลยบอกว่า No, this isn't a photo of Freddie Mercury and the British rock band Queen นะคะไม่นี่ไม่ใช่รูปของนักร้องนำที่ชื่อ Freddie Mercury นะคะซึ่งเป็นวง rock band ของประเทศอังกฤษที่ชื่อว่า Queen นั่นเองนะคะในรูปนี้เขาชื่อ is Dave Bryant นะคะคนคนนี้ชื่อ Drake ชื่อ Dave นะคะ Bryant และเป็น a teacher and his band Queen for a night นะคะสรุปชื่อวงของเขาก็คือ Queen for a night นะคะเป็น Queen สำหรับคืนนี้อะไรประมาณนี้They are on a tour of the U.S. นะคะตอนนี้ไปทัวร์ที่อเมริกานะคะ and tonight they're in Las Vegas นะคะแล้วก็คืนนี้เขาอยู่ที่เมือง Las Vegas นั่นเอง I'm with Dave and Jim from the band นะคะตอนนี้คนที่กำลังเขาเรียกอะไรอ่ะสัมภาษณ์นะคะผู้ชายที่ชื่อเดฟกับจิมเขากำลังจะสัมภาษณ์ให้เราฟังแล้วนะคะผู้สัมภาษณ์ก็พูดว่าSo Jim, are you all teachers? Jim, พวกคุณเป็น teacher กันหมดเลยไหม Jim บอก No, we're not. ไม่พวกเราไม่ใช่ Jim บอกว่า I'm an engineer. ฉันเป็นวิศวกรนะคะส่วนอีกคนนึงอีกสองคนนะคะ Ed and Mick are doctors นะคะคนที่ร่วมวงอีกสองคนชื่อ Ed กับ Mick เป็นหมอนะคะแล้วคนถามสัมภาษณ์ก็ถามต่อว่า And where are they from?แล้วพวกเขามาจากไหนล่ะเดฟก็เลยตอบว่า I'm from New York ฉันมาจากเมืองนิวยอร์กนะแต่ Jim and Ed are from Boston นะคะ Jim กับ Ed เนี่ยมาจากเมือง Boston and Mick's from Atlantic City Mick มาจากเมือง Atlantic City นะคะ We are all friends from college นะคะเราเป็นเพื่อนเก่าจากมหาลัยเดียวกันนะคะHow's the tour going? นะคะไปทัวร์มาเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ทัวร์เป็นยังไงบ้างจิมก็เลยบอกว่า It's good มันดีนะ but it's hard แต่มันก็ยาก It's a big tour มันเป็นทัวร์ที่ใหญ่มาก 14 cities ไป 14 เมืองเลย And we are not so young now แล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้อายุน้อยกันแล้วนะคะเราไม่ใช่เด็กแล้ว Really? How old are you? จริงอ่ะแล้วคุณอายุเท่าไหร่กันเดฟบอกว่าMick and I are 47 นะคะ Mick กับฉันอายุ47แล้ว and you and Ed are 50 you ตัวนี้เข้ามาถึงจิมนะคะจิมก็จิมกับ Ed ก็50แล้วแต่จิมก็เถียงมาว่า I'm not 50 Ed's 50 I'm 49 นะคะฉันอายุ49บางหากไม่ใช่50นะคะเรียกว่า Oh yeah sorry Jim ขอโทษ Jim and what's your favorite Queen songแล้วเพลงของ Queen ที่คุณชอบที่สุดล่ะคือเพลงอะไรเดฟก็บอก That's easy It's We Are The Champions นะคะแน่นอนง่ายมากเลยมันก็คือเพลง We Are The Champions นั่นเองอ่ะเผื่อนักศึกษาไม่เคยฟังครูก็อยากให้นักศึกษาได้ลองฟังดูเนาะว่าเพลงไอ้ We Are The Champion เนี่ยมันร้องว่าอย่างไรอ่ะเรามาลองฟังดูเน็ตทำไมช้าจังก็ลืมเปิดเอาไว้เนาะพี่มันก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นลองฟังนะคะคนร้องนักร้องนำคนเมื่อกี้ก็คือFreddie Mercury นั่นเองแฟชั่นเขาก็จะล้ำยุคนิดๆนะคะ Freddie นี่ร้องสดอันเนี้ย
ลองไปเปิดหาฟังเอาเองนะคะเพลงที่ดังมากก็คือเนี่ยค่ะ We Will Rock You นะคะที่มันจะมีจังหวะตบเท่ๆของเขาอ่ะลองไปหาเอาเองนะคะลองฟังนิดนึงก็ได้ครูเชื่อว่าเปิดแล้วทุกคนน่าจะรู้จังหวะนี้นะคะถึงเธอจะเป็นรุ่นหลังแล้วก็ตามจังหวะนี้เองใครก็ลองได้นะคะเพลงนี้อ่ะต่อเราไปต่อกันนะคะอันนี้คือหน้าที่ของเธอแล้วนะคะที่จะต้องเอามาใส่นะคะซึ่งเมื่อกี้ครูก็พูดให้ฟังแล้วแต่ว่าเดี๋ยวครูจะให้นักศึกษาลองฟังเจ้าของภาษาเขาพูดให้เราฟังอีกทีนึงนะคะ1.28 แล้วก็เด็กหน้าที่ของหนูก็คือเอา job ของแต่ละคนมาใส่ตามช่องให้ถูกเอา city เมืองที่เขามาใส่ให้ถูกแล้วก็เอา age ก็คืออายุนั่นเองนะคะมาใส่ถูกต้อง No, this isn't a photo of Freddie Mercury and the British rock band Queen. It's Steve Bryant, a teacher. เติมเต็มนะนะคะอันนี้เนาะก็รอเรียนกันไปคราวที่แล้วนะคะถ้ามี2คน Mick and I นะคะรวมกัน2คนมี I ด้วยเราก็ต้องใช้คำว่า we นั่นเองนะคะนี้เราพูด Jim and Ed นะคะเราพูดถึงคน2คนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะคะเป็นคนอื่นนะคะเราก็ใช้คำว่า they นะคะต่อมาแต่มี you and it นะคะใส่ you ด้วยเพราะฉะนั้นรวม you กับ it รวมกันสองคนก็กลายเป็น you นะคะทีนี้เวลาที่เขาบอกว่าให้เช็คนะคะฟอร์มว่า verb to be นะคะWe use when we talk about more than one person ที่เราใช้มากกว่า1คนอันไหนคะที่ใช้มากกว่า1คนก็คืออันนี้เท่านั้นนะคะใช้มากกว่า1คนก็คือ are กับ are not นั่นเองแกมาเราเรียนไปแล้วตัวนี้มาดูอันนี้เลยแล้วกันค่ะต่อมาเราจะเรียนกันเรื่องของ adjective นะคะก็คือ adjective ก็เมื่อกี้ในบทเขาก็พูดไปแล้วนะคะบางคำนักศึกษาจะได้ยินนะคะadjective คือคำขยายคำนามนั่นเองนะคะบอกลักษณะของมันว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่น bad นะคะแปลว่าแย่ small แปลว่าเล็ก old แปลว่าแก่ difficult แปลว่ายากนะคะทีนี้เขาให้เราลงมาใส่ด้านล่างนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าคู่กับคำว่า young ที่แปลว่า on ตรงข้ามกับ young นะคะก็คือคำว่า old นั่นเองนะคะตรงข้ามกับ good good แปลว่าดีนะคะตรงข้ามกับ good ก็คือคำว่า bad นั่นเองที่แปลว่าแย่นะคะตรงข้ามกับ big ก็คือคำว่า small นั่นเองนะคะต่อมาตรงข้ามกับ easy ที่แปลว่าง่ายก็คือคำว่า difficult ที่แปลว่ายากนั่นเองมาลองดูลิสต์ของadjective ต่างๆนะคะที่เราน่าจะได้เจอกันในชีวิตประจำวันบ้างอันนี้โอเคมาดูนะคะเดี๋ยวเรา listen นะคะแล้วก็ repeat นะคะ 1.32 1 good 2 bad good แปลว่าดีนะคะ bad แปลว่าแย่ต่อมาค่ะ 3 beautiful สวย4 ugly น่าเกลียด5 big ใหญ่6 small เล็ก7 cheap ถูก8 expensive แพงน่าสนใจ 10 น่าเบื่อ 11 new ใหม่ 12 old เก่า 13 happy มีความสุข 14 sad เศร้าง่าย 16 difficult ยาก 17 old แก่ 18 young อ่อนโอเคนะคะเรามารู้จักคำศัพท์กันแล้วเนาะอ่ะไหนลองจากคำศัพท์ที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะเขาให้เราเลือกว่าสิ่งของเหล่านี้นะคะสมควรจะเหมาะกับ adjective ตัวไหนอย่างเช่นโทรศัพท์นะคะถ้าเราใช้คำว่า is only มันแค่ $50แค่$50เท่านั้นมีคำว่าแค่นะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ตรงนี้เราจะเติมคำว่าอะไรครูเฉลยให้หนึ่งข้อเราก็จะตอบว่า this phone is cheap นะคะมันราคาถูกเพราะเขาพูดถึงเรื่องเงินว่ามันแค่นี้เท่านั้นนะคะเราจะไม่พูดว่า is boring เพราะว่ามันไม่ได้บอกเลยว่ามันน่าเบื่อยังไงเพราะฉะนั้นที่เหลือนักศึกษาลองดูคำข้างล่างแล้วก็นักศึกษาคิดดูว่ามันสมควรจะเติมว่าอะไรกันแน่นะคะต่อมาอย่างอันนี้ก็เหมือนกันมันมีราคามาเราจะตอบว่าอะไรดีนะคะเครื่องหมายตกใจเห็นคำว่าตกใจอย่างนี้น่าจะเติมอะไรดีนะคะแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าให้ดูที่รูปเนี่ยมันน่าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะระหว่างยากกับดีแบบนี้นะคะที่เหลือก็เหมือนกันใครไม่รู้คำศัพท์ลองไปหาด้วยตัวเองก่อนนะคะลองทำด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูมาเฉลยนะคะกูลืมบอกเนาะหน้า109นะคะอันนี้ก็ใครเปิดมาไม่ทันนะคะ page 109นะคะโอเค we will go back to page 11กลับไปที่หน้า11นะคะโอเคมาดูต่อเขาบอกว่าให้เราดูรูปนะคะแล้วก็เขียนประโยคนะคะเป็นแบบประโยคบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธอย่างเช่นรูป A เนี่ยหมามันตัวใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็พูดว่า they are big
they are not small นะคะพวกมันตัวใหญ่พวกมันไม่ได้ตัวเล็กนะคะอย่างข้อ2นี่เราจะพูดว่าอะไรดีนะคะข้อ3ข้อ4แต่กูว่าเดี๋ยวกูให้ดูเฉลยเลยดีกว่านะคะจะได้ฝึกนักศึกษาได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ฝึกไปในตัวนะคะเช่นเมื่อกี้เป็นเด็กเล่นดนตรี2คนเนาะเพราะฉะนั้นเขายังเด็กอยู่แล้วก็พูดว่า they are young นะคะแล้วก็ they are not old นะคะเขาไม่แก่เขาอ่อนเขาไม่แก่นะคะถ้าพูดเป็นตัวย่อก็จะเป็น they aren't old นะคะแต่เราพูดถึงการเล่นดนตรีก็พูดได้2แบบอาจจะเป็น they are bad นะคะเพราะเขาแย่มากเล่นไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะ they are not good นะคะไม่ดีเลยหรือ they aren't goodนี้นะคะต่อมาบ้านหลังเมื่อกี้นะคะมันเป็น there are new นะคะบ้านพวกนั้นนะคะพวกมันใหม่หมดนะคะ they are not old นะคะมันไม่เก่าเลยนะคะหรือ they aren't old นั่นเองนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะคะมันเป็นโจทย์คณิตศาสตร์มั้งนะคะก็จะเป็น there are difficult นะคะโจทย์พวกนี้ยากมากนะคะ they are not easy มันไม่ง่ายเลยนะคะ they aren't easyทีนี้งานที่ครูจะให้ทำก็คือให้นักศึกษาวาดรูปมาสักหนึ่งรูปอะไรก็ได้นะคะเป็นของที่เป็น2ชิ้นขึ้นไปนะคะแล้วก็อธิบายลักษณะของมันนะคะว่าลักษณะของมันเป็นยังไงคล้ายๆตัวอย่างที่ทำเนี่ยค่ะสมมติเนี่ยเธออาจจะเป็นรูปแมว2ตัวเธอก็บอกว่าอันนี้ครูยกตัวอย่างแล้วเพราะฉันห้ามเขียนเหมือนครูนะเป็นแมว2ตัวเธอก็พูดว่า they are smallThey are not big แบบนี้นะคะลองวาดรูปอะไรมาสักอย่างแต่อย่าลืมนะครูอยากจะให้เราวาดที่มันเป็น plural หรือพหูพจน์นะคะมี2ชิ้นขึ้นไปนะคะทั้งหมดเลยเธอจะวาด 3-4 ชิ้นอะไรก็แล้วแต่เธอได้หมดนะคะอันนี้งานอีกอันหนึ่งที่ต้องทำนะคะทีนี้อันนี้เขาบอกว่าครูไม่อยากให้เราให้ตั้งเองก็ได้อยากจะรู้ว่าถ้านักศึกษาจะมีแบนด์นะคะเป็นวงดนตรีของตัวเองนะคะเธอจะตั้งชื่อวงแบนด์ตัวเองว่าอะไร What's the name of your band your band นะคะวงดนตรีจะเป็นวงชื่ออะไร Your names What are your names ชื่อที่ใช้ในวงเธออาจจะเปลี่ยนก็ได้อย่างเช่นวงหนูจะเป็นวงหนูเป็นวง Blackpink นะคะชื่อหนูอยากเป็นลิซ่าอะไรอย่างงี้ age อายุเท่าไหร่ใส่มานะคะสัญชาติหนูเป็น Korean อะไรแบบนี้แล้วแต่นะคะลองเลือกเอาลองคิดด้วยตัวเองคืออยากจะรู้ว่าเอาขอชื่อที่มันแบบดูหราอลังการเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วชื่อไทยนะคะโอเค turn your book to page 12นะคะต่อมาที่หน้า12What's your email address นะคะเวลาเราถามแบบนี้ email address ก็คือชื่อเมลของเรานั่นเองนะคะว่าเมลมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาใช้เป็น address แบบนี้จริง address แปลว่าที่อยู่นะคะแต่เราถามว่า email address ก็คือถามเป็นชื่อ email แล้วก็ที่อยู่ของมันก็คืออย่างเช่นคำว่า @hotmail@gmail อะไรก็แล้วแต่นั่นเองนะคะลองดูนะคะบทนี้ก็คือจะเรียนในเรื่องของการเติมฟอร์มเวลาเราเขียนสมัครงานหรือสมัครเรียนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าที่เราจะไปโฮเทลนะคะหรือ car rental office หรือ gym เนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกทั้งนั้นอ่ะนี่เรามาดูก่อนว่าจากรูปแล้วนะคะมันน่าจะเป็นคำไหนนะคะอ้าวรูปแรกแบบนี้นะคะมีช่องให้ใส่กุญแจนั่นนู่นนี่มี receptionist ยืนข้างหน้ามีกระดิ่งด้วยเพราะฉะนั้นสถานีนี้สถานที่นี้ก็คือ hotel นั่นเองก็แปลว่าโรงแรมนะคะต่อมาค่ะอันนี้มี towel นะคะก็คือมีผ้าขนหนูด้วยมีคนใส่กระเป๋าสปอร์ตด้วยแบบนี้นะคะแน่นอนแบบนี้ก็คือฟิตเนสนะคะซึ่งเราเรียกว่า gym ก็ได้นะคะบางทีที่เขาบอกว่า I will go to the gym tonight gym ที่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโรงยิมใหญ่ๆมันก็คือฟิตเนสก็ได้เหมือนกันนะคะและสุดท้ายนะคะแน่นอนต้องคู่กับ C ก็คือคำว่า car rental office นะคะอันนี้ก็คือเป็น
ออฟฟิศที่เขาให้คนเข้าไปเช่ารถได้นะคะคือบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีบริการนี้เท่าไหร่แต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยค่ะประเทศเขาใหญ่มากนะคะรัฐแต่ละรัฐก็ห่างกันบางทีก็จะมีคนที่จะเช่ารถเพื่อที่จะวิ่งข้ามรัฐอะไรแบบนี้ค่ะบริการ Car Rental Office เนี่ยก็จะมีเยอะมากนะคะมาดูการ fill in the form นะคะการใส่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาจะให้เราฟังนะคะแล้วช่วยกันดูว่าตรงไหนที่ไม่ถูกนะคะแต่มาเดี๋ยวครูจะให้เราดูก่อนว่าข้างล่างนี้มันมีความหมายว่าอะไรบ้างนะคะ title ก็คือคำนำหน้าชื่อของเราอะค่ะอย่างเช่นนายนางสาวเด็กหญิงอะไรประมาณนี้นะคะเป็นมิสเตอร์นะคะมิสเตอร์ก็คือผู้ชายได้ทั้งแต่งงานและไม่แต่งงานนะคะ Miss MS แบบนี้จุดแปลว่าไม่ระบุจริงๆแล้วแปลว่าไม่ระบุนะคะว่าเราแต่งหรือไม่แต่งนะคะแต่ถ้าเราจะบอกเป็นโสดมันจะใส่เป็น MISS นะคะแต่ออกเสียงเหมือนกัน Miss ต่อมา Mrs อันนี้แต่งงานแล้วแน่นอนนะคะLast name แปลว่านามสกุลนะคะ First name แปลว่าชื่อนะคะหรือชื่อแรกชื่อต้นนะคะก็คือชื่อของเรานั่นเองนักศึกษาสังเกตดูตรงนี้เขาเรียงจากเดือนขึ้นก่อนตามด้วยวันนะคะแล้วก็ตามด้วยคริสต์ศักราชนะคะคศ street address ก็คือที่อยู่นั่นเองนะคะ zip code ก็คือเลขไปรษณีย์นะคะแล้วก็อีเมล address ก็คือชื่อเมลนะคะ phone number ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราลองฟังข้อมูลนะคะแล้วก็ตรงไหนผิดนักศึกษาเขียนแก้ให้ด้วยนะคะ 1.33 Good morning, Miss. How are What's your last name? It's Martin. That's M-A-R-D-I-N. And what's your first name? It's Luisa. L-U-I-S-A. Where are you from, Miss Martin? I'm from Mexico. I'm Mexican.What's your date of birth? 06-17-1980. And what's your street address in Mexico? It's Calle de la Paz, 65, Puebla, Mexico. How do you spell Puebla, please? It's P-U-E-B-L-A.And what's your zip code? It's 72016. What's your email address, please? It's luisa.martin@mymail.com. And what's your phone number? 52-222-266.5647. Thank you. So, our cars are around. Okay. ลองฟังแล้วเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปลองแก้นะคะที่นักศึกษาได้ยินว่าไม่ถูกต้องตรงไหนที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวที่หน้าครูเฉลยนะคะทีนี้เวลาที่เราจะเติมฟอร์มการใส่เอกสารต่างๆนะคะเราดูด้วยว่า title นะคะ Mr. ก็คือผู้ชายนะคะ Miss
MS จุดเนี่ยได้2แบบก็คือ Mary หรือ Unmarry ที่แต่งหรือไม่แต่งนะคะแต่ถ้า Mrs. MRS เนี่ยเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะทีนี้ Last name คืออะไร Last name เป็นนามสกุลก็คือ Family name นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ได้2แบบจะเป็น Last name หรือ Family name ก็ได้หรือจะเป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า Surname ก็ได้เดี๋ยวครูเพิ่มให้คำนี้นะคะ surname last name family name ทั้งหมดนี้แปลว่านามสกุลได้หมดเลยค่ะทีนี้เวลาเขียนวันที่วันเกิดนะคะนักศึกษาดูดีๆว่าเขาใส่อะไรนะคะมันจะมีด้านล่างที่ก็จะเขียน mm ทับ b ทับ yy อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องแล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นมันก่อนเดือนก่อน day แล้วก็ year นะคะดูดีๆว่าเขาใส่อะไรก่อน d ก่อนหรือ m ก่อนนะคะแล้ว y ข้างหลังอยู่แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็อีเมล address นะคะไอตัวอักษรเนี้ยออกเสียงว่า at นะคะแล้วก็ตัวหลังนะคะจุดแล้วก็ com เราใช้คำว่า .com แบบนี้นะคะโอ้ยเจ้าหลานชายครูก็เสียงดังเหลือเกินทีนี้เขาให้เรา match information นะคะนักศึกษาลองดูด้วยตัวเองนะคะว่าจากคำต่างๆเหล่านี้ครูบอกเลยดีกว่าเดี๋ยวนักศึกษางงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานอีกงานนึงก็คือให้นักศึกษาไปเขียนเป็นข้อมูลของตัวเองเนาะzip code นะคะ zip code ก็คือตัวเลขที่มันเป็นใช้ภาษาไทยว่าอะไรอะไปรษณีย์นะคะเลขที่ไปรษณีย์แล้วกูจะคิดทำไมกูก็ว่าจะเลยหน่อยมันทำไม่เล็กไม่ได้อ่ะกูขีดได้ก็ได้นี่นะคะเรียก zip code คืออันนี้นะคะข้อ B นะคะ date of birth นะคะวันที่เกิดแน่นอนก็ต้องเป็นข้อ F นั่นนะคะ street address ก็คือที่อยู่นะคะก็คืออันนี้ข้อ I นะคะต่อมาLast name กับ first name เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ไปดูที่ไหนมาคนจะชื่อ Carl ก็นามสกุล Taylor ก็ได้หรือชื่อ Taylor นามสกุล Carl ก็ได้ข้อ 4 A ใช่ชื่อ Taylor นะคะเขาให้ชื่อ Taylor นามสกุล Carl นามสกุล Taylor ถูกแล้ว Last name Taylor first name Carlถ้าเราไปเจอข้อสอบเขาคงไม่ทำร้ายเราแบบนี้นะคะเพราะบางทีมันแยกไม่ออกว่าไหนเป็นชื่อไหนเป็นนามสกุลนะคะอีเมลแอดเดรสก็คืออันนี้นะคะมีแอดมีดอทแน่นอนข้อ D นะคะไททอลก็คือคำนำหน้าชื่อนะคะก็คือมิสเตอร์นั่นเองโฟนนัมเบอร์ก็คือแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเขียนเลขนัมเบอร์แบบนี้ข้อ E นะคะ nationality สุดท้ายก็คือAmerican นั่นเองนะคะข้อ G ลองทำด้วยตัวเองลองโยงมาเขียนให้ถูกต้องนะคะนักศึกษาก็เขียนเอา A ไปวางไว้ที่1แบบเอ้ยขอโทษเอา B ไปวางไว้ที่1แบบนี้แล้วก็เอา F ไปวางไว้ที่2ไม่ต้องโยงก็ได้นะคะจงหลานชายกูเสียงดังลั่นเลยแป๊บนะทีนี้เวลาเราถามนะคะว่านามสกุลคุณคืออะไรนะคะสกดยังไงเราจะถามคำถามนี้นะคะ What's your last name นามสกุลคุณคืออะไรถ้าถามชื่อเราก็เปลี่ยนจาก last name เป็น first name นะคะเป็น What's your first name แล้วก็ตอบว่า It's แล้วก็ตามด้วยนามสกุลของเรานะคะถ้าเราไม่รู้ว่าสกดยังไงนะคะเราก็จะถามว่า How do you spell that สกดยังไงนะคะเราก็ตอบว่า Is แล้วก็ตามด้วยตัวสกดของเรานั่นเองอ
เดี๋ยวเขาให้อ่าน text builder นะคะแล้วก็ให้นักศึกษาดูว่ามันมีในประโยคเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร capital letter ก็คือตัวใหญ่นะคะในแต่ละประโยคเนี้ยมันมีที่ผิดอยู่ค่ะนักศึกษาต้องดูว่าตัวใหญ่สมควรอยู่ตรงไหนและไม่สมควรอยู่ตรงไหนนะคะมี incorrect อยู่หนึ่งอันต้องเปิด text builder นะคะทีนี้ capital letter เนี่ยมันแปลว่าตัวอักษรตัวใหญ่เราใช้เมื่อไหร่นะคะเราจะใช้ first word in a sentence แน่นอนขึ้นต้นประโยคแรกคำแรกเลยค่ะเราต้องใช้ตัวใหญ่นะคะต่อมาเราจะใช้อะไร personal pronoun ที่เป็นตัว I นะคะเราใช้ตัว I เราไม่ใช้ I เล็กเราใช้ I ใหญ่เสมอนะคะต่อมาชื่อคนหรือสถานที่นะคะอย่างเช่น Emma is from Boston นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ Emma เป็นชื่อคนเราใส่ตัว e ใหญ่ Boston เป็นชื่อเมืองเราใส่ตัว b ใหญ่แต่สังเกตดู from เราไม่ใช้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ชื่อเมืองไม่ใช่ชื่อคนต่อมา countries นะคะประเทศ nationality สัญชาติแล้วก็ languages ภาษาต่างๆนะคะเราก็ใช้ตัวใหญ่อย่างเช่นไหมคะ China ประเทศนะคะ Chinese สัญชาติหรือภาษาเราก็ใช้ตัว C ใหญ่ทั้งคู่นะคะอันนี้นักศึกษาลองดูด้วยตัวเองว่าอันไหนคะที่มันมีผิดอยู่อันหนึ่งที่มันไม่สมควรเป็นตัวใหญ่นะคะก็แก้นะคะมีแค่ผิดแค่วันนะคะแค่หนึ่งในแต่ละหนึ่งข้อในแต่ละข้อเพราะฉะนั้น4ข้อนี้ก็จะมีที่ผิด4ที่นะคะข้อละทีลองทำด้วยตัวเองนะทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันนักศึกษาดูในแต่ละอันอันไหนที่สมควรจะขึ้นตัวใหญ่อย่างเช่นข้อแรกแน่นอน what เนี่ย w มันขึ้นคำแรกเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นตัวใหญ่อยู่แล้วนะคะลองดูที่เหลือนะคะว่าตัวไหนที่สมควรจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เขียนมาด้านข้างแบบนี้นะคะครูได้บอกแล้วว่าตัวใหญ่เราใช้เมื่อไหร่เนาะเมื่อกี้อันนี้งานอีกหนึ่งชิ้นนักศึกษาเติมข้อมูลของตัวเองค่ะเธอจะใช้คำนำหน้าชื่ออะไร last name นามสกุลอะไร first name อะไร date of birth นะคะวันเกิด nationality สัญชาติเราอะไร street address ที่อยู่บ้านนะคะ zip code ไปรษณีย์นะคะ email address ของเราคืออะไรแล้วก็ phone number ของเราคืออะไรทีนี้ครูจะเติมให้นิดนึงก็คือที่อยู่บ้านเรานะคะเนื่องจากของเมืองนอกเขาไม่มีแบบนี้นะคะแต่ว่าบ้านเรามันจะมีการใส่ที่อยู่ที่ไม่เหมือนกับเขาอย่างเช่นมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ก็อ่านนักศึกษาไปจดด้วยตัวเองนะคะว่าเราจะใส่ชื่อตำบลนะคะกูเขียนภาษาไทยให้ก็ได้ตำบลนะคะตำบลก็คือ sub district นะคะแล้วก็อำเภอนะคะอำเภอเขียนอย่างนี้ป่ะไม่รู้หนูเขียนเป็นภาษาไทยของลูกอำเภอก็คือ district นะคะแล้วก็หนูเขียนคำว่าจังหวัดก็รู้ไว้ว่าจังหวัดคือคำนี้นะ province หนูเขียนคำว่าจังหวัดนะคะแล้วก็ใส่คำว่า province นะคะอย่างเช่นถ้าสมมติเราพูดถึงที่อยู่ของมหาลัยเรานะคะมหาลัยเรารู้สึกว่าจะอยู่ที่นาวุ้งนะคะ sub district แล้วก็อยู่เมืองนะคะ district แล้วก็เพชรบุรี province โอเคนะคะเป็นนาวง sub district นะคะตำบลนาวง
เมือง district อำเภอเมืองแล้วก็เพชรบุรี province จังหวัดเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวเราเติม address เรานะคะเราเติมแบบนี้เนาะโอเคใครไม่ทันเดี๋ยวค่อยวนกลับมาแล้วก็ pause วิดีโอดูนะคะขอกี่นาทีแล้วไม่รู้ดูไม่ได้ไม่เป็นไรขอไปบทที่2นิดนึงแล้วกันนะคะขอหน้านี้หน้าเดียวนะคะเราขึ้นบทที่2นิดนึงไม่เอาดีกว่าอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันอาทิตย์นี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปทำงานที่ครูบอกมาให้เสร็จนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยขึ้นบทที่2แต่ว่าอาทิตย์หน้าบทที่2ครูอาจจะไปยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามาวีคที่3แล้วเรายังเพิ่งจะจบบทที่1เองนะคะโอเคแค่นี้ก่อน See you next week ค่ะ